พ่อลูกปั่นโปโอ้ยปั่นให้แหลกไปเลยป้าอาจารย์พบกับช่วงพ่อลูกปั่นโปเป็นช่วงที่พ่อลูกเล้งหงจะหาร้านอร่อยอร่อยโปดีดีมาฝากเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับ รู้จักโปกับร้านที่เราแนะนำแล้วไปอุดหนุนเขาด้วยเลยนะครับครับผมร้านแรกวันนี้ครับแนะนำร้านนี้เลยครับกริกคาเฟ่ครับผมตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 49/13 ครับผมครับผมโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการครับเมื่อไปถึงที่ร้านนะครับบอกว่ามาจากรายการกินเที่ยวอาราเดอะเวิร์นะครับรับทันทีส่วนลด 15% ไปเลยครับเฉพาะเมนูเครื่องดื่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่4 กันยายน 2567ครับผมร้านกริกคาเฟ่ร้านที่รวมเหล่าเพื่อนสนิทที่ชื่นชอบกาแฟมาไว้ในภายใต้คำว่า Good Luck I Guess หรือก็คือชื่อเต็มที่ทางร้านตั้งชื่อว่ากริกนั่นเองครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้รับความโชคดีไปด้วยพร้อมเติมเต็มด้วยโลโก้ที่เป็นใบโคเวอร์มาดูกันว่าเมนูของทางร้านจะมีอะไรกันบ้างเมนูแรกกริกเอสเปรสโซเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยทำมาจากนมปั่นสูตรพิเศษกับตัวช็อตครับที่มีให้คุณเลือกได้ถึง4ชนิดด้วยกันมีทั้งเอสเปรสโซช็อกโกแลตชาไทยมัทฉะสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะจ๊ะชูครีมยูซุเป็นซิกเนเจอร์ฝั่งขนมครับหอมสดใหม่อบเองในร้านแบบสดๆและตัวครีมเนี่ยก็มีความนุ่มเนียนนอกจากรสยูซุแล้วก็ยังมีรสชาติอื่นให้เลือกถึง5รสสายหวานเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับ Beyond Red Bean Butter ถั่วแดงกวนอุ่นๆมาประกบกับเนยคุณภาพดีจากฝรั่งเศสและตัวแป้ง Beyond ที่อบใหม่สามารถทานได้เป็นทั้งอาหารเช้าทานกับเครื่องดื่มระหว่างวันเนี่ยก็ดีสุดๆไปเลยเพียวโคโคนัทมัทฉะเครื่องดื่มตระกูลชาเขียวที่เพิ่งออกใหม่ผสมกับน้ำมะพร้าวสดๆที่คัดตรงจากสวนความหอมกับความหวานเนี่ยทางร้านเขาคิดมาได้ลงตัวจริงๆเมนูใหม่แบบนี้พลาดไม่ได้นะจ๊ะ Beyond Scrambled Egg เป็น1ใน5เมนูที่ขายดีของทางร้านสิ่งที่ลูกค้าทุกคนต้องติดใจเลยนั่นก็คือแป้ง Beyond ที่อบมาแบบสดใหม่และหอมมากๆเลยครับไข่ที่เนียนนุ่มจะทานเดี่ยวหรือทานคู่กับเครื่องดื่มที่คุณชอบเนี่ยก็อิ่มฟินกำลังดีถูกใจแน่นอนครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันครับร้านกริกคาเฟ่นะครับสุขุมวิท 49/13 นะครับบอกว่ามาจากรายการกินเที่ยวอาราเดอะเวิร์ครับเขาจัดโปรโมชั่นเครื่องดื่มให้ 15% ไปเลยนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่4กันยายน2567ครับผมติดตามได้ทางช่องทางนี้เลยปันโปร้านที่2ครับชื่อว่าจุกุมินะครับจุกุมิเนี่ยแปลว่าปลาหมึกนั่นเองครับนี่ครับร้านเขาตั้งอยู่ที่สุขุมวิทซอย49นะครับโครงการ RQ Buy นั่นเองครับผมครับผมโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการครับเมื่อไปถึงที่ร้านบอกว่ามาจากรายการกินเที่ยวอาราเดอะเวิร์ครับรับส่วนลดทันที 15% ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่4พฤศจิกายน2567ครับผมร้านจุกุมิร้านอาหารเกาหลีที่มีเมนูซิกเนเจอร์เป็นปลาหมึกผัดซอสเผ็ดและข้าวผัดไข่ปลาสไตล์ฮงแดมาดูกันว่าเมนูเด็ดของทางร้านเนี่ยจะมีอะไรบ้างเมนูแรกครับจุกซัมยอกปลาหมึกสายกับหมู3ชั้นกระทะร้อนครับผัดมาพร้อมกับซอสสูตรของทางร้านสามารถเลือกระดับความเผ็ดได้นะทานคู่กับผักเนี่ยก็อร่อยมากๆเครื่องเคียงสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนั้นต่อมาครับเป็นข้าวผัดไข่ปลานั่นเองนะฮะความต่อเนื่องจากเมนูที่แล้วครับเมื่อทานกระทะร้อนใกล้จะหมดแล้วก็สามารถสั่งเมนูข้าวมาเพิ่มได้เลยนะเพื่อทำให้เกิดเมนูเด็ดอีกหนึ่งเมนูนั่นเองท่านผู้ชมข้าวผัดไข่ปลาความหนึบของข้าวที่ติดก้นกระทะครับมีความหอมจากสาหร่ายและน้ำมันงารสชาติน้ำซอสที่นำมาผัดและความกรุบของไข่ปลาบอกเลยนะครับว่ากินเข้าไปแล้วฟินมากๆเลยล่ะครับแฮมูนพาจอนหรือแพนเค้กซีฟู้ดนั่นเองทำมาจากแป้งสาลีไข่และต้นหอมครับบวกกับอาหารทะเลหลังจากนั้นครับนำมาทอดบนกระทะจนได้ความกรอบนอกนุ่มในออริจินอลคิมบับสแปมแฮมครับหนึ่งในเมนูสุดโปรดของเด็กๆครับข้าวห่อสาหร่ายที่เต็มคำและยังมีทั้งสแปมแฮมที่รสชาติอร่อยถูกใจเด็กไปแล้วและก็ยังสามารถชนะใจผู้ใหญ่อีกด้วยเมนูไก่ทอดที่มี2รสชาติให้คุณได้เลือก Red Chicken ไก่ทอดเกาหลีเคลือบมากับซอสแดงรสชาติเผ็ดจัดจ้านและ Calbee Chicken ไก่ทอดซอส Calbee สามารถมาลิ้มลองกันได้นะครับร้านนี้บอกเลยว่าอร่อยมากโดยเฉพาะปลาหมึกนะครับร้าน
เขาตั้งอยู่ที่โครงการ RQ Byte สุขุมวิท49ครับไปถึงที่ร้านบอกว่ามาจากรายการกินเที่ยวอลาเดอร์เวอร์เขาจัดส่วนลดให้เรานะ 15% ไปเลยนะครับครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่4พฤศจิกายน2567ครับผมติดตามได้ทางช่องทางนี้เลยก่อนเราจะไปวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำครับภัตตาคารเล่งของสุขุมวิท62นะครับตอนนี้เขาจัดบุฟเฟ่ต์โต๊ะจีนนะครับฉลองครบรอบ62ปีในราคาเพียง899บาทครับเป็ดปักกิ่งกินไม่อั้น2ชั่วโมงครับฝากอีกหนึ่งร้านของเราครับเล่งของซาลาเปาตอนนี้มี4สาขานะครับใครอยากเชิญเราไปอยู่ร้านประจำติดต่อเราได้มีงานอีเวนต์ติดต่อเราได้เลยนะครับขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีแบบสูตรออริจินอลแล้วก็สูตรขิงผง 100% ไม่มีน้ำตาลนะครับสามารถหาซื้อดื่มได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยแผนกชากาแฟครับ Shopee Lazada เสิร์ชว่า Herbal House Underscore Official นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ LINE @ครับ @herbalhouse ครับ TikTok เสิร์ชว่า Herbal House ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับช่วงพ่อลูกปันโป้